าะลึกทั่วไทย Insight Thailand เอาละครับไปกันที่ร่างพระราชบัญญัติประชามติสำคัญนะร่างกฎหมายฉบับนี้สำคัญนะถูกต้องเป็นประเด็นร้อนฉ่าอีกแน่นอนเมื่อพูดถึงการทำประชามติหาฉันทานุมัติของคนทั้งประเทศกลไกและกระบวนการในการทำประชามติจะออกมาอย่างไรจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องมีกฎหมายมีพระราชบัญญัตินี่คือที่มาของการยกร่างพระราชบัญญัติประชามติขึ้นมาหนึ่งฉบับที่จริงไอ้ร่างฉบับเนี่ยมันเสนอโดยสภาโดยรัฐบาลเสนอโดยรัฐบาลผ่านวาระหนึ่งเมื่อเข้าสู่วาระสองมันก็มีประเด็นระหว่างพิจารณาวาระสองในช่วงก่อนนั้นนี่นะระหว่างพิจารณาวาระสองกฎหมายฉบับนี้มีอยู่ไม่กี่มาตราแต่ไฮไลท์อยู่ที่มาตรา9เมื่อพิจารณาถึงมาตรา9ในวาระสองปรากฏว่าการบัญญัติการเสียงข้างน้อยพรรคฝ่ายค้านดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาอาศัยทีเผลอของการบัญญัติการเสียงข้างมากอาศัยทีเผลอของได้จังหวะพอดีไงรัฐบาลแล้วก็ของทีเผลอของสวใช่ค่ะรัฐบาลกับสวเขาหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วอาศัยทีเผลอรวบโหวตจนชนะฝ่ายรัฐบาลชนะฝ่ายสวให้มีการแก้มาตรา9จากเดิมที่ระบุว่าการจะทำประชามตินั้นให้เป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจของครม.เท่านั้นค่ะอันนี้ก็เปิดแก้เป็นให้ประชาชนเข้าชื่อประชาชนเข้าชื่อกันขอให้ทำประชามติก็ได้ค่ะและแก้ให้รัฐสภามีมติขอให้ครม.ทำประชามติก็ได้ค่ะเพิ่มทางเลือกเองเท่านั้นเองยังกระเพิ่งแต่งรังสว.เจียวจ้าวบอกขัดรัฐธรรมนูญทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็มียื่นขอเปิดประชามติกันทุกเรื่องร่วมรัฐบาลก็บอกว่าพลาดไปแล้วจะแก้อย่างไรในที่สุดนะเมื่อมีการแก้มาตรา9มันก็ต้องกระทบกับมาตราอื่นเขาก็เลยให้กฤษฎีกาเนี่ยไปเกลามาตราอื่นให้สอดคล้องกับมาตรา9ค่ะแต่กฤษฎีกาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปั๊บเขาเอาสิ่งที่เก่าเสร็จเรียบร้อยโดยกฤษฎีกาเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1วันที่2เมษายนก็จบแล้วเนี่ยรอเข้าที่ประชุมสภานี้จะเข้าที่ประชุมรัฐสภาวิสามัญวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้เขาว่ากันว่าไอ้ที่ผ่านมือกฤษฎีกาและไอ้ที่ผ่านกรรมาธิการเมื่อวันที่1วันที่2มันผูกเกมมันซ่อนกลไว้เยอะดังนั้นเราจะไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะว่าไปคลี่ซิวันซ่อนปมซ่อนเกมอะไรกันไว้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะว่าซ่อนกลอะไรไว้อย่างไรบ้างจะได้ติดตามข่าวสารเรื่องการพิจารณาร่างพรบการออกเสียงประชามติในวันพรุ่งนี้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันด้วยนะคะครับจริงๆอาจารย์สมชัยก็เป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบการออกเสียงประชามติด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์สวัสดีครับวันหยุดนะครับวันนี้ค่ะวันหยุดค่ะแต่ว่าเราไม่หยุดค่ะผมไม่หยุดอาจารย์ก็ไม่หยุดผมรู้ใจอาจารย์ไม่หยุดอยู่แล้วกลางดึกกลางดื่นยังตื่นขึ้นมาเขียนบทกวีเลยตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมาเขียนบทกวีเลยรับรองไม่มีวันหยุดอาจารย์โอเคเข้าสู่ประเด็นอาจารย์ฮะตัวร่างพรบประชามติเนี่ยดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีก็คือมีการแก้ในวาระสองแก้มาตรา9แก้ให้รัฐสภาก็ดีประชาชนก็ดีสามารถเสนอให้มีการทำประชามติก็ได้ไม่ใช่เฉพาะครม.เท่านั้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจทำประชามติฟังดูก็ดีนี่แต่มันผูกกลซ่อนเกมอะไรไว้อย่างไรหรือไม่ครับเชิญอาจารย์จะให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังอย่างนั้นหรือครับคือปัญหาอย่างนี้ครับว่าในตัวมาตรา9เนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรามีช่องทางในการไปสู่ประชามติเพียงแค่2ช่องทางคือ1ก็คือ256วงเล็บ8ที่บอกว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติกับ2166ก็คือตามที่ครม.มีมติให้ทำประชามตินะครับพอประชุมกันคืนวันที่18มีนาเนี่ยก็ปรากฏว่าร่างของทางกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากทางสภาที่เปิดไปอีก3ประตูทะลุอีก3ประตูประตูที่3ก็คือตามที่กฎหมายกำหนดประตูที่4ก็คือว่าถ้ารัฐสภาลงมติให้มีการทำประชามติได้แล้วก็ประตูที่5คือประชาชนเข้าชื่อกันตอนนี้เนี่ยพอถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องไปแก้ไขข้างหลัง นะครับขึ้นตั้งแต่มาตรา10เป็นต้นไปให้สอดคล้องกับมาตรา9ก็จะมีปัญหาว่าก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้แค่2ประตูแล้วคุณไปเปิดเป็น3ประตูเนี่ยอีก3ประตูเนี่ยมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็จะมีเสียงเรียกว่าสะท้อนกลับมาว่าถ้าเปิดอีก3ประตูเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทางกฤษฎีกานะครับแล้วก็บางท่านของกรรมาธิการเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปปรึกษาหารือกันก็เลยใช้กระบวนการนะครับง่ายๆว่าถ้าคุณเข้า3ประตูหลังนะครับประตู3ประตู4ประตู5แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปต่อด้วยประตูที่2เข้าใจความหมายไหมครับคือท้ายสุดเนี่ยเป็นเขาวงกฎตามเดิมคือคุณจะไปทะลุประตู3ประตู4หรือประตู5ก็แล้วแต่คุณต้องเดินไปเจอประตู2คือครม.มีมติอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเขียนกฎหมายนะครับซึ่งทางกรรมาธิการเองเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ยุติว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะถ้าไม่เป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะขัดรัฐธรรมนูญโอเคถ้าฉะนั้นผมถามสาระที่ผ่านมือกฤษฎีกาแล้วก็ผ่านที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่1วันที่2แล้วก็จะเข้าที่ประชุมวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไอ้ที่บอกว่าเปิดประตูให้รัฐสภาสามารถมีมติเสนอให้ครม.ทำประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นั้นนะครับคำถามแรกก็คือคำว่ารัฐบาลหมายถึงมติของที่ประชุมร่วม2สภาหรือมติของสสและมติของสวเขาแยกสภาพิจารณาหรืออย่างไรตรงนี้คุณดนัยรู้ลึกมากครับนะครับคือประเด็นอย่างนี้ครับว่าในมาตรา9เนี่ยเขียนว่ารัฐสภามีมติซึ่งอ่านดูแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าต้องประชุมร่วมกันครับถูกไหมครับรัฐสภามีมติสองสภาแต่ว่าพอไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีข้อขัดข้องอีกนะครับว่าเขาบัญญัติเลยว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยจะมีได้เพียง16กรณีที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งใน16กรณีดังกล่าวเนี่ยไม่มีเขียนว่าประชุมร่วมกันเพื่อจะส่งเรื่องไปทำประชามติอันนี้ก็จะเป็นเดดล็อกอีกตัวหนึ่งครับดังนั้นทางออกเพราะฉะนั้นทางออกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางกรรมาธิการก็เห็นชอบกับการที่ว่าจะให้สภาแต่ละสภานั้นประชุมแยกครับแล้วค่อยถ้าเห็นร่วมกันจึงจะส่งนะครับไปให้ทางคณะรัฐมนตรีได้แต่ก็มีประเด็นอีกนะครับว่าถ้าประชุมแยกเนี่ยมันก็มีเกมในเชิงที่จะกักกันได้ก็ว่ากักกันได้คือหมายความว่าไงหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสสบอกว่าส่งแต่สวบอกว่าไม่ส่งก็จะจบด้วยคำว่าไม่ส่งนะครับหรือสวบอกว่าส่งแต่สสบอกไม่ส่งก็จบด้วยคำว่าไม่ส่งคือมันจะต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งคู่ครับสรุปว่าเขียนเปิดประตูนี้ไว้ในทางปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้ถูกไหมฮะปฏิบัติได้ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันก็นี่ไงก็ทุกคนก็รู้ว่าสวเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลไม่ใช่เหรอเอาตรงๆไม่ต้องกักไม่ต้องบางไม่ต้องหนีไม่ต้องเหนียมสวกับรัฐบาลก็เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับถ้าอะไรที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะสวเขาก็ไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยนะมันก็ทำประชามติไม่ได้ดังนั้นจะทำประชามติโดยอาศัยประตูนี้ได้บนเงื่อนไขเดียวคือรัฐบาลโอเคสวก็โอเคถูกไหมล่ะคงจะคล้ายๆอย่างนั้นมั้งครับนะฮะคล้ายๆหรือว่าใช่เลยคล้ายๆหรือใช่เลยเอาให้ชัดฟันธงให้ชัดเลยค่ะผมเพิ่งกลายเป็นจำเลยคุณดนัยรายการนี้วันนี้เองนะในฐานะรองประธานกันมาที่การวิสามัญต้องตอบค่ะจะได้ไม่คลุมเครือค่ะต้องตอบท่านรองประธานคือต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพราะถ้าขยับไปทางนู้นมันก็ผิดขยับทางนี้ก็ผิดนะเพราะนั้นก็เลยต้องอ้อมทำนองแบบนี้แล้วก็คล้ายๆว่าก็ต้องยอมให้เกิดสภาพการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นผลดีเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยแม้จะเปิดอีก3ประตูก็ตามเนี่ยแต่3ประตูดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องไปจบด้วยครม.อยู่ดีนี่ไงก็ถึงประเด็นสำคัญแม้ว่าทั้งสองสภาเห็นร่วมให้ทำประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อส่งมติไปที่ครม. อำนาจเซเยสเซโนอยู่ที่ครม.ใช่ไหมใช่ครับใช่สภาโอเคแต่ครม.ไม่โอเคก็ทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่หรือประชาชนเข้าชื่อกันเนี้ย50,000 ชื่อนะครับในช่องที่5นะประตูที่5เนี่ยพอส่งไปถึงครม.แล้วเนี่ยครม.ก็เซโนได้นะก็คือไม่เอาก็ได้ก็จบเพราะฉะนั้นอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ครม.นั่นแหละถูกไหมครับหรือในประตูที่3เนี่ยนะครับที่บอกว่าตามที่กฎหมายกำหนดก็ยังต้องไปต่อที่ครม.อีกกฎหมายก็ใหญ่ไม่พอเท่าครม.อีกนะหมายความว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องทำประชามติเมื่อส่งไปที่ครม.ครม.สามารถปฏิเสธได้หรือครับคือมันเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไปเขียนบอกว่าการทำประชามติมันมีแค่2 กรณีนะครับมันก็เลยคล้ายๆว่าถ้าหากว่าอยากจะทำประชามติในกรณีอื่นเนี่ยจะไปประตูไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องไปอ้อมหรือไปเจอประตูสุดท้ายด่านอรหันต์ที่สำคัญก็คือด่านครม.นะครับยกเว้นว่าแก้รัฐธรรมนูญเป็นด่านชี้ขาดเหนื่อยเห็นท่าสรุปจะผ่านไหมฮะถ้าฟังดูตามนี้นะอาจารย์สวกับรัฐบาลเขาต้องรีบผ่านถูกไหมฮะไม่มีเหตุผลที่เขาจะขวางถูกไหมฮะดูท่าทางดูบรรยากาศดูอารมณ์ความรู้สึกทั้งฝ่ายสวแล้วก็ทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะดูค่อนข้างที่จะเห็นชอบกับตัวร่างประชามตินะครับซึ่งผมก็คิดว่าอย่างในที่สุดเนี่ยมันก็เคลียร์กฎหมายออกไปได้ฉบับหนึ่งแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหากอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้ในการทำแม้ว่าอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับโอเคสุดท้ายเลยอาจารย์ฟังไปฟังมาถ้าเขียนกฎหมายกันไว้ดังนี้นะอาจารย์มันเป็นไฟบังคับแล้วล่ะมันเป็นไฟบังคับที่จะไปกำหนดให้สังคมต้องใช้พลังทางสังคมใช้พลังทางการเมืองเข้าไปกดดันให้รัฐบาลทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องของการทำประชามติถูกต้องไหมฮะเพราะถ้าเดินตามกระบวนการกฎหมายถนนทุกสายก็จะไปมุ่งสู่คณะรัฐมนตรีถูกไหมครับถนนทุกสายไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นหมายความว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากมีประชามติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปบอกรัฐมนตรีซึ่งคนบอกอาจจะเป็นคนในครม.ด้วยกันเช่นอาจจะเป็นรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลนะหรือคนบอกอาจจะเป็นเสียงจากประชาชนภายนอกไปตะโกนเสียงดังๆใกล้ๆทำเนียบให้รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับในที่สุดเนี่ยมันยั่วให้ต้องใช้พลังนอกสภาไปล้อมกรอบให้ต้องทำประชามติถูกไหมอาจารย์ในสภาก็ได้นอกสภาก็ได้ในรัฐบาลก็ได้ครับแต่ว่าจบที่ครม.เพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์มันต้องจบที่ครม.ไม่ต้องไปอ้อมแล้วเพราะมันต้องไปจบที่ครม.ดังนั้นในสภาไม่มีน้ำยาหรอกถ้าครม.เขาไม่เอาอ่ะถูกไหมล่ะนี่ผมพูดตรงไปไหมเนี่ยท่านรองประธานตามนั้นใช่ไหมคะอาจารย์พอดีกว่าอาจารย์พอแล้วอาจารย์ขอบคุณมากชัดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อธิบายได้ชัดแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะในฐานะนี่เลยรองประธานกรรมาธิการร่างกฎหมายประชามติค่ะหมาแก่ไม่พอนะยังทะลึกปากหมาอีกนะพักสักครู่ฮะพักก่อนค่ะ